วัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายจ้าในวันเสาร์ที่24สิงหาคม2564จ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าน้าอาพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับ FC เก่า FC ใหม่วันนี้ก็เริ่มต้นเฮ็ดแนงนึงเฮ็ดก่อจ้าสวัสดีภูเขามาเบิ่งทั่วโลกนําเนาะครับภูเขามาเบิ่งใหม่ครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยอากาศสุ่มชื่นครับฝนตกตะคืนพายุเขาครับพี่น้องนี่เฮ็ดแดงนาบ่นึงจ้าเกิดมีห่มเฮ็ดกอบางคนเอิ้นเฮ็ดกอกันนะครับนี่อีกบ่อยหั่นมี2ดอกจ้าเฮ็ดกอใหญ่คือเก่าเนาะนึงจ้าจะเลยดอกนึงพี่อยู่พี่เฮ็ดแดงหน่อยจ้าตัวนี้ก่อใหญ่อีกจ้าเริ่มต้นนะครับเหลือสีชมพูจ้าดอกนึงก่อจ้ะก่อใหญ่อีกเนาะจ้ะสีดอกนึงหลังแตกจ้ะพี่น้องโอ้ยบางช่วงบางแห่งมันแหลกโอ้ยบ่ได้เอาไปเป็นเสือซะมันกำลังจะเป็นเสือแล้วครับลักษณะแนวนี้ก็จ้าสวยๆนี่ช้อนครับอยู่ในผลมันออกมึงดอกมึงเดี๋ยวงามเจ้าพี่เจ้าตอนนี้ก็แปดโมงพอดีครับเขาไม้ซ้ายๆนะครับมันเพราะฝนลินที่แรกว่าจิบได้มานะครับฝนมันสาเลยมาครับตาครับไปหลุ่นกันเบิ่งครับกับหนุ่มหนึ่งกับบ่าววินนะครับก่อจ้าดอกนึงอันนี้เริ่มต้นข้าวไม้เฮ็ดก่อคือเก่าแล้วหนึ่งวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564ครับเฮ็ดลังแลจ้าเหลือดอกเดียวจ้ะหรือว่าเฮ็ดหน้าแลเนาะเฮ็ดลังแลจ้ะหลุ่นดินดอกนี้งามงามจ้ะเลยจ้าสองดอกจ้ะมึงนี่ดูมึงงามเลยเนาะมีน้องเขียวจ้ะเฮ็ดแดงครับดอกงามนี่นะครับเรื่องน้าจ้ะดอกนึงเรียงน้าอีกจ้ะดอกนึงเนาะจะพี่น้องเฮ็ดลังแลได้จ้ะนี่ทุกดอกนกดอกจ้ะดอกสวยลังแลจ้าจุ่มๆเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยมานี่ได้ละดอกเห็ดดีนะเก็บเลยยังอีกอยู่ครับจุ่มงามเลยนะนี่จะจุ่มจ้ะสีสันงามแฮะคุณดีข้างล่างไอ้วินผุน3ดอกว่ามันทับแล้วบ่อันนี้ครับพี่น้องเอ้ยดอกนี้
จะจูมเนาะสวยๆเลยมันนี่ไปใส่กับตากันนี่จ้ะมีสามเลยจ้ะเก็บหลวดเดียวเลยมาพี่น้องบ้านดอกสวยเลยนะแม่นจ้ะจับจุ่มขนอกอกไล่นะน้องหนึ่งเนี่ยนี่เนาะจ้าเป็นมูจ้าพี่น้องนี่เฮ็ดนาเลียหรือว่าเฮ็ดลังเลียครับเฮ็ดเพิงก็มีบานนี่เอาเฮ็ดเพิงกันเพิงยังเนี่ยนี่เพิงข้าเตี๋ยวโอ้ยเอาบ่ได้จ้าเอาบ่ได้ก็ไว้เป็นเสือเอาเฮ็ดลังเลียเนาะมีอีกดอกนึงครับมูนี่หลายดอกอยู่นะครับงอมเงียบๆสองคนคือเก่าครับมื้อนี้ดีจ้าพี่ไอ้ดอกนี้ก่อนโอ้ดอกนี้ก็บ่ได้อีกเป็นเสื้อเพิ่นตัวนี้เนาะพี่อีกดอกนึงโอ้ดอกนี้ก็บ่ได้อีกพี่น้องเอ้าปล่อยเพิ่นซะครับไปหามันก็ครับบันจูมสวยๆเลยครับจูมเลยเฮ็ดเพิ่นไปจ้ะเฮ็ดดอกเดียวจ้ะงามอยู่นั่งเลยครับบันกำลังออกใหม่ๆนั่นหนึ่งจ้ะตัวจูมันจูมสวยๆเลยนาเลียเรื่องลังเลียครับยินมีสองดอกจ้ะมาเฮ็ดแป้งครับพี่น้องเฮ็ดข้าวแป้งเนาะหนึ่งจ้ะดอกยังงามๆอยู่ครับสะออนเจ็ดดอกหลายดอกอยู่จ้ะอ่ะเฮ็ดลังเลบานเมื่อเฮ็ดนาเลนะครับนี่ดอกเดียวจ้ะพี่น้องเออพี่น้องบานพอมูใหญ่แล้วน้องหนึ่งจ้ะเลยครับสวยเลยครับเฮ็ดชนิดนี้เพชรยังสิแซ่บนึงนึงจ้ะพี่น้องนี่จำแจ่วเนาะแม่นจ้ะผู้มาแกงก็มีเลยเนาะแม่นที่ผู้มาแกงก็แกงเป็นยังนาเลียได้นะน้องนึงนี่แหละครับช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดนาเลียแล้วออกบานหลายครับเฮ็ดเพิ่นก็กำลังเหลื่อมเพราะฝนมันสิเริ่มรอบใหม่นะน้องนึงจ้า
กับอีกส่วนหนึ่งปลายฝนบนนี้ครับส่วนเกี่ยวเขาดอบานเฮาครับออกร้ายครับส่วนนั้นนังเหลียนหมอกนะครับส่วนนั้นกินแสบแข็งดีครับจ้านังเหลียที่ก็จะเห็นนาเหลียจ้ะพี่น้องดอกนะเห็นยินทีนี้มีสองดอกนะจุ่มหนึ่งนะมีจุ่มหนึ่งจากมือจ้าแม่ได้นี่จ้ะงามเลยจ้ะพูดจ้ะจะชุ่มหนึ่งนะบอกว่ามีเห็ดก้อนใหญ่เนาะมีดอกหนึ่งจ้ะครับสภาพป่าหนีป่าน้องแปกครับทางไปสะพานดิงดองนะครับตอนสิไปใช้ในห้อยพี่น้องกระถาติดตามมึงนะครับตอนจะถ่ายคลิปผมสิบอกบ้านและตำบลนำครับก่อนหน้าวันนี้คุณจุ้มเลยคุณขาวุ้ยดอกนึงครับดอกขาวุ้ยเดี๋ยวคุณอ่ะหาเนี่ยสิอ้วนแต่จุ้มงามเลยเนาะคุณให้วงแหนอาจจะเอาค่อยๆนั่นนึงพี่น้องร้ายครับอย่างเพิ่นมารบกวนการถ่ายทำนะครับบัวกันครับแม่นี่ให้นึงบอกดังๆนะครับพี่น้องยังสิได้ยินชัดนี่ต้องเขียวจ้ะจุ่มๆเนาะจ้ะมาเลยอ่ะตัวนี้ค่ะพี่อีดองนะจูมเนาะมากจ้ะฝนกระเหลื่อมลงเม็ดมาแล้วครับตัวโบแห้งนะครับเนาะเบิ่งกันเรื่อยๆครับตัวนี้เฮ็ดต้องเขียวจ้ะแม่งจอนําบ่จ้ะลืมอึดแล้วจ้ะแม่งกระจอกพี่น้องแบบใหญ่เพิ่นครับลังเขียวเนาะจ้ะเอาเฮ็ดเพิ่นเขาหน่อยครับบานเพื่อนมักออกน้ำกันเหมือนสีเพิ่นดำมืดสนิทเลยมันมีสองดอกจ้ะมีจักดอกนึงนึงมันมีสามดอกจ้ะนี่เลยดอกงามนะครับเนาะมีดอกสามดอกอย่างนี้อยู่ครับจุ่มงามเลยจ้าแกงแสบได้นี่จ้าพี่น้องจุ่มเนี่ยเนี่ยไปแกงนั่นหนึ่งจ้าแต่บ้านเนี่ยไปหนึ่งเห็ดน้ำพริกหนึ่งจิ้มน้ำพริกครับหายไม้มามังไม้ครับเบิ่งเห็ดกอก่อนกับจังสิรวงไปเห็ดลังเหลียนำมีวันหนึ่งเห็ดกอพิการจะดอกใช่แล้วตัวนั้นยังไงตัวนี้มากมักเลื่อมมันเป็นเห็ดหน่อยพี่น้องเห็ดขาวดินจ้าลายคือกันนั่นหนึ่งจ้าใช่พี่น้องบนขาวๆนะครับตัวนี้เขาตัวนี้ต้องสวยดอกที่สวยมันนะครับขาวดินก็จะประมาณนี้นะครับมีลายอยู่หนึ่งเก็บไปโอ้เฮ็ดก้อใหญ่จ้าดอกนึงเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดก้อน้ำกันเลยครับเฮ็ดลังเหล่จ้าเฮ็ดก้อเลยเอามาเฮ็ดลังเหล่ครับหรือว่าเฮ็ดหน้าเหล่เนาะจ้าสามจุ่มจ้ะดอกใหญ่แข็งๆเนาะหนึ่งจ้าครับ
จูงงามเลยนะนุ่มจูมนึงจ้ะจูมสวยๆนะครับจูมสวยๆครับสองจูมนะตรงนี้เนาะขัดอดอกกินแซ่บๆเลยนะครับมื้อนี้พออ้าวได้จ้ะนี่จูมแกงแซ่บคือกันมีแต่จูมเด้อคุณต้องรอคุณนะบอกนี่จ้ะดูงามเลยจ้ะมาแล้วได้แล้วนึงจ้ะนี่ครับเพิ่งไก่เลยนะพี่น้องครับนึงเก็บมวนเลยมันนี่จะจูมนะนึงจ้ะยังคงนุ่มๆจ้ะเกิดน้ำกันเลยก็เฮ็ดลงเหลี่ยเฮ็ดเพิ่มยังนึงเฮ็ดเพิ่มขาเตี๋ยจ้ะโอ้โหขาเพิ่นเฮ็ดยังคืองามจ้ะดอกนึงจูมเดียวพี่น้องกระไรเองได้ครับมันขี่รถเสียจ่าเลยนะครับจ้ะอ่ะนี่จ้ะได้ละรถจูมงามเลยนะครับนอนลายคักด้วยครับครับงานเขียวครับจูมงามเลยครับจุ่มจุ่มด้วยจ้ะจุ่มนึงจุ่มงามเลยครับครับดอกใหญ่นะน้องนิ่งจ้าสวยอันนี้เหลืออยู่นะน้องนิ่งจ้าหนัดคนลายๆมือนี่จ้าแข็งงามๆเลยจ้ะหลุนกันเบิ่งครับจะให้เบิ่งเฉยเดียวนะครับมื้อนี้ตอนนี้ก็กำลังมานเนี่ยแหละครับเก็บไปเรื่อยๆครับกับนึงๆกับบ่าววินวินนี่แหละนะครับจูมสวยๆนะนึงลักษณะดอกงะเพิ่นครับนี่ครับดอกใหญ่เฮ็ดยังเฮ็ดกอจ้ะโอ้ยสงสัยสิถือพี่น้องเหี่ยไหวเด้อขาเพิ่นหลุดนะจ้ะพุ่นเฮ็ดกอจ้ะเอ้าจูมนึงทั้งเหลสีชมพูได้จ้ะดอกนี่สุดดอกละคำนี่นะน้องนิ่งจำเนี่ยนี่กอใหญ่ด้วยนี่จ้ะมันหวานกอจ้ะขางมากอเลยจ้ะเห็ดแดงนะจ้ะดอกนึงพี่ดอกงามจ้ะนิ่งอยู่ในห้องเหมือนรังครับการหากระยางหาสภาพป่านะครับงานไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเขาไม้ที่มันเคยออกด้วยครับจังสิได้เฮ็ดครับน้องเหลืออีจ้าจุ่มๆเลยจ้ะเพื่อได้เก็บอยู่นะหนึ่งหนึ่งมันนี่ก็ได้เรื่อยๆจ้ามันนี่พอเรียพี่น้องมาซองนะครับฝนอากาศมืดครึ้มด้วยครับมันนี่ตอนนี้สามโมงก็กลัวแล้วครับจะสี่โมงเลยหาลายผ้าพี่น้องอวยลงอีกเลยครับปะครับไปวางเงินต่อนี่ต้องเหลือจ้านี่หนาเหลือเนาะพี่น้องมันจะดอกจุ่มๆเลยนึงๆมันส่วนมากนะครับตัวนี้ก็ก็อ้าวได้จ้ะเกิดน้ำกันดอกเทาเพิ่นเอาไว้เฮ็ดเชือจ้ะแต่ดอกสวยๆเนาะจ้ะเนาะนี่ก็สวยเลย
สองดอกเนาะตรงนี้ครับนี่จ้ะนี่จ้ะจุ่มสวยๆครับเดียวกันได้ครับเนี่ยบริวายกล่องนะครับยันพี่น้องลายตาครับลักษณะเกิดเนี่ยนี่จังเรือมันบนนึงค่ะไม่ได้จูมทำไมอยู่หลีแห่งดอกที่สวยเลยต้นมันคือแหวงหนึ่งนอนแม่งกงคือประจักษ์จากัดไม่ขาดเนาะเมืองยี่ดีเลยครับพี่น้องมาหาก็ได้เกือบพุ่มคมเหมือนกันยังเหลืออีกจุ่มนึงจ้ะนี่จ้ะมาทางนี้มันดอกเลยสามดอกจ้ะมองนี้สวยสวยเลยจ้ะขาเป็นอันนี้มีสองดอกใกล้ๆกันเลยนะครับยายมาเลยครับเห็ดอันนี้แต่ว่าเขาว่ามาซองมายังก่อนนี่เลี้ยเป็นแผ่นเลยนะน้องนี่จ้ะนี่นะครับเอาซองดอกนี่เลยสิพามึงอ่ะเนาะแม่นมาน้องหนึ่งจ้ะฝนจิตตกมาอีกเลยครับไข่เนียนบ่ลงแห้งนะครับตอนนี้ก็สามสี่โมงนะนี่แหละครับพี่กัดมองได้น้องหนึ่งมันบอกพี่น้องเลยวันนี้มาค่ำเต็นจ้ะพี่น้องมาค่ำเต็นจ้ะพี่ป่ะเดี๋ยวเราจึงไปสรุปเพชรกันนะครับยังออกเมื่อครับบ้านพี่น้องน้องหนึ่งมาถ่ายรถแล้วครับมาสรุปเพชรกันนี่แหละครับเพชรข้างเข้ามานี่ส่วนมากเป็นเพชรยังน้องหนึ่งเพชรยังเหล่จ้ะส่วนมากเป็นเพชรยังเหล่ก็มีบานน้ำจูมน้ำจ้ะเดี๋ยวไรจะจูมน้ำมานี่เพราะว่าจ้ะขึ้นในคลิปแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นเห็ดกอใหญ่ของบัวลายเป็นไงตัวมาบัวทันพี่น้องเพื่อนนะครับมาเจอฝนบัวตกคนสีบัวหมากลายมันไผ่มันนี่เก่ามาทานเก่าน้องหนึ่งจ้ามาทานวินคนหากินแหล่คือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้สำหรับน้องพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนากับน้องหนึ่งก็ไปวินเลยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปคุยกันครับบ้านนะครับพี่น้องเห็ดกังเฮาครับเมื่อกี้เพชรมื้อนี้ก็ในวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564นะครับพี่กัดก็ขามาเส้นทางสะพานยิงดองครับน้องแปกวัดน้องจองห้องให้แล้วก็มาค่ําเต็นนี่ครับมาปิดคลิปอยู่ค่ําเต็นนะครับเนาะตําบลหอยคาอําเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ในเขตบ้านน้องแปนครับเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะคันถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ครับสมัครก็อย่าลืมกดแชร์ครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้นําครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนะครับเนาะนี่เฮ็ดหน้าแลกําลังออกครับพี่น้องอันใดที่มาก็อันนี้นะครับนี่ครับป้องกันเจ้าของเสียบเจ้าของไว้นำนะครับเนาะบางเทื่อมาพอกับ FC ครับอันนี้ผมอาจสิบ่ได้ทักนะครับเนาะเอิ้นทักไกลๆเอานะครับเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของทั้งตัวผมเองแล้วก็ตัว FC นะครับเนาะทุกท่านก็บ่ว่ากันนะครับเนาะเสียบเจ้าของไว้นำช่วงนี้เก็บเฮ็ดเว้นระยะห่างครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ